ผมจะไม่เริ่มเหมือนเพื่อนๆหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันขอพระคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิยิบรากาตูนะครับผมบัญญัตินะครับชื่ออาหรับก็มุตตอฟานี่มุตตอฟา1นะครับเดี๋ยวมุตตอฟา2มาในภาคต่อไปนะครับเพื่อนผมเองน้องผมเองนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องดีๆของนบีมาหลายท่านแล้วไม่ว่าจะเป็นนบียูซุฟนบีอิบรอฮีมหลายๆนบีเลยเป็นเรื่องในแง่ดีผมจะพูดในเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีข้อคิดแต่ละคนของแต่ละคนให้เอาไปคิดเก็บไปคิดเก็บไปคิดนะครับเรื่องที่ผมจะเรียนนำเสนอก่อนที่ผมจะเรียนนำเสนอเนี่ยเรื่องที่เพื่อพูดเนี่ยเพราะว่าผมได้รับงานมาจากท่านอาจารย์ชงได้รับงานนี่มันงานดีหรืองานไม่ดีนะเป็นงานดีสิครับว่าให้มาคุยถึงเรื่องความที่ประทับใจหรือข้อคิดที่ได้จากการในคลาสนี้ทั้งนั้นเองนะครับสำหรับผมเองเนี่ยจะนำเสนอเรื่องที่ต้องย้อนเวลาไปหลายพันปีเลยนะในสมัยท่านนบีอาดัมพอรู้จักเนาะอาดีนะรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักนี่อาจารย์คงเสียใจแย่นะครับอาบีอาดัมทีนี้นะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ เกิดเรื่องครั้งแรกทั้งนั้นเลยอยู่ 2-3 เรื่องเลยมีการฆาตกรรมครั้งแรกเห็นไหมเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยผมเกิดมาแล้วนะเหมือนกับน้องที่มาพรีเซนต์เมื่อตอนก่อนเที่ยงครับเป็นการฆาตกรรมครั้งแรกอันที่2คืออะไรครับครั้งแรกอีกแล้วการฝังศพครั้งแรกครับเห็นไหมครับอันที่3บางคนอาจจะคิดไม่ถึงมันเป็นการฆ่ากันระหว่างพี่น้องครั้งแรกถูกไหมเพราะพี่ฆ่าน้องถูกไหมครับเป็นการฆ่าครั้งแรกผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับกอบีดกับฮาบีดนะครับกาบีดฮาบีดผมไม่เล่าประวัติแล้วครับทุกท่านเรียนกันมาแล้วประวัติเป็นยังไงถูกไหมครับประวัติของกอบีดกับฮาบีดก็คือเรื่องความที่โลภหลงไหลในความงามของสตรีเท่านั้นเองนะครับโดยที่จะสังเกตว่าพี่และน้องเป็นแฝดเกิดคนละครั้งกันถูกไหมครับในขณะที่ท่านหนึ่งโอ้โหต้องมีความต้องการที่จะต้องได้อย่างที่ตัวเองต้องการอย่างที่ตัวเองการถ้าไม่ได้ก็ต้องลงมือฆ่าในขณะที่น้องก็พร้อมจะให้ฆ่าถ้าพี่จะฆ่าถูกไหมครับแล้วในรายละเอียดผมขอลงในรายละเอียดที่น้องไม่ได้พูดนิดนึงตอนแรกฆ่าไม่เป็นอ่ะถูกไหมเมื่อก่อนไม่มีการฆาตกรรมเลยถูกไหมครับเฮ้ยกอบีดก็คิดจะฆ่าหาพีดยังไงดีวะการฆ่าคนมันฆ่ายังไงอิบริสแปลงร่างมาเป็นชายแก่ถึงงูตายมาหนึ่งตัวกอบีดก็งงว่าอ้าวท่านไปทำอะไรงูตายก็บอกอ๋องูตัวนี้ฉันรักมากเลยแต่มันทรยศฉันมันกัดฉันก็เลยเอาก้อนหินทุบมันให้ตายนั่นเลยเป็นที่มาของกอบีดได้วิธีในการฆ่าฮาบีดเห็นไหมครับอันนี้แหละครับนี่คือครั้งแรกเหมือนกันเห็นไหมจะเพื่อนๆจะได้สิ่งที่เอาไปคิดนะครับในกรณีของกอบีดกับฮาบีดอันแรกเลยก็คือในขณะที่เมื่อก่อนไม่มีสื่อสังคมโซเชียลที่มันแพร่หลายอะไรมากมายขนาดนี้มีแค่อิบลิสหรือชอยตอนตัวหนึ่งเท่านั้นเองแค่แปลงร่างลงมาเพื่อให้คำแนะนำในทางชั่วๆในขณะที่ปัจจุบันเนี้ยสื่อสังคมที่ในทางเลวร้ายเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเพราะนั้นเพื่อนๆต้องเอาเป็นแนวคิดว่าอะไรที่ควรรับอะไรที่ไม่ควรรับนะครับเรื่องที่สองคุณดูฮอบีทไหมครับฮาบีทฮาบีทโทษทีฮาบีทเห็นไหมครับว่าเขามีความมั่นคงศรัทธาแนวล็อกเยอะขนาดไหนนะครับเขาไม่ตอบโต้แม้กระทั่งตัวเองจะโดนพี่ชายที่จะต้องกำลังจะฆ่าด้วยนะครับเขาก็บอกไปอย่างนั้นเราได้อะไรบ้างครับจากการที่เราฟังเรื่องกอบีดกับฮาบีดไปในแนวทางในการดำรงชีวิตของเราในตอนนี้และในอนาคตของเราเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียนคือจงเชื่อมั่นในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงไม่มีอะไรจะไปมากกว่านี้แล้วก็ขอพระคุณก่อนอื่นถ้ามีอะไรผิดพลาดบกพร่องก็ขอรับไว้เป็นผู้เดียวแต่ถ้ามีสิ่งดีๆต้องขอขอบคุณทีมงานโดยท่านจันบรรจงพี่ต้อยแล้วก็ทีมงานสตาฟทุกท่านที่จัดโปรแกรมดีๆอย่างนี้ให้พวกเราได้มาศึกษาหาความรู้
นะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนทุกท่านครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ